มาดูเรื่องของผีน้อยกันหน่อยนะครับไม่ใช่เรื่องของไสยศาสตร์แต่ว่าเป็นเรื่องของคนที่ไปทำงานในต่างประเทศแบบผิดกฎหมายโดยเฉพาะที่เกาหลีใต้ทางด้านคุณไตรสุรีไตรสนนกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกแล้วนะครับว่ากรณีของแรงงานไทยที่ไปลักลอบทำงานในต่างประเทศผิดกฎหมายล่าสุดยังพบอยู่อีกจำนวนมากรัฐบาลเนี่ยย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าอยากให้คนที่ตั้งใจจะไปทำงานในต่างประเทศทุกคนติดต่อผ่านช่องทางให้ถูกกฎหมายหน่อยเพื่อจะได้มีหลักประกันก็อยากจะให้ทุกคนตระหนักเรื่องนี้ให้ดีโดยเฉพาะคนที่ไปทำงานในเกาหลีใต้ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีคนไทยไปทำงานแบบผิดกฎหมายกันจำนวนมากเพราะฉะนั้นวันนี้28กุมภาพันธ์เป็นวันสุดท้ายละที่หน่วยงานด้านยุติธรรมของเกาหลีใต้เขาเปิดให้ชาวต่างชาติที่ลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมายไปรายงานตัวเพื่อออกจากเกาหลีใต้ได้แบบสมัครใจก่อนไปรายงานตัวได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือจะแจ้งผ่านทางออนไลน์ก็ได้ที่เว็บไซต์ www.highkorea.go.kr เริ่มต้นเดือนใหม่1มีนาคมถ้าเขาไปเจอว่ามีแรงงานไทยทำผิดกฎหมายจะถูกปรับเป็นเงินถึง30ล้านวอน